ก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนะครับผมสำหรับเรื่องของเกม Battlegrounds ทั้ง2เกมไม่ว่าจะเป็น PUBG Battlegrounds PUBG Mobile และ Free Fire นั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยสำนักข่าว Reuters ได้รายงานออกมาเมื่อวันที่12มกราคมนะครับว่าทางด้านของตัว Krafton ผู้พัฒนา PUBG Battlegrounds และผู้ร่วมสร้าง PUBG Mobile ได้ทำการยื่นคำร้องฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางลอสแองเจลิสเพื่อร้องเรียนกาลิน่าฐานละเมิดลิขสิทธิ์และใช้ข้อมูลโครงสร้างเกมไอเทมอุปกรณ์สวมใส่และสถานที่ในเกม PUBG ในการร่วมพัฒนาเกม Free Fire นั่นเองก็เป็นเรื่องที่ใหญ่โตกันหนักมากๆเลยนะครับผมถึงขั้นที่ว่าทาง PUBG เนี่ยได้เรียกร้องให้ทาง Apple และ Google ให้เป็นทางด้านของตัว Publisher ของเกมทั้งหลายเนี่ยทำการถอดเกม Free Fire และ Free Fire Max ออกจากร้านค้าของ Google Play และก็ App Store เช่นกันนะครับสำหรับเรื่องนี้เป็นมาอย่างไรเดี๋ยวเราเข้ามารับชมคลิปวิดีโอกันยังมีผู้ชมอีก 79% นะครับผมที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมฝากกดติดตามนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับร้าน First Shop ร้านขายโลบัคใหม่รับเติมโลบัคระบบ VIP Server และ ID Pass สูงถึงเรท7รับกดเกม Pass รับฟาร์มหรือแม้กระทั่งบัตรเติมเงินเกมต่างๆก็มีให้ถ้าสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมสำหรับเรื่องนี้เนี่ยผมพูดกันตามตรงว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เฟกนิวแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าสำนักข่าวรอยสเตอร์เนี่ยถ้าเกิดใครที่ไปรู้เนี่ยนะครับผมสำหรับทางด้านของตัวสำนักข่าวรอยสเตอร์ถือว่าเป็นสำนักข่าวที่มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งกันเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันก่อนเลยนะครับผมนะคือทางด้านของตัว PUBG เนี่ยได้ทำการยื่นฟ้อง Free Fire และ Free Fire Max ด้วยนะครับผมนะคือไม่ได้ยื่นฟ้องแค่ตัว Free Fire แต่คือฟ้อง Free Fire Max ด้วยแล้วก็ไปฟ้องถึงขั้นการีน่ากันเลยทีเดียวนะครับผมนะพูดกันตามว่าเป็นเรื่องที่หนักหนาสากันมากๆนะครับผมเพราะว่า Free Fire เนี่ยก็เป็นเกมที่พวกกันตามตรงว่าเปิดมาก็นานพอสมควรแล้วนะก็ 4-5 ปีแล้วก็เปิดมาพร้อมๆกับของ PUBG นั่นเองนะครับผมแล้วคือในเอกสารที่ประกอบการฟ้องนะครับผมก็ได้มีการเปรียบเทียบกันอะไรหลายๆอย่างนะครับผมจะเป็นภาพของตัว PUBG Battlegrounds แล้วก็ตัว Free Fire นั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้ามาที่เอกสารกันเลยนะครับด้วยความที่ผมขี้เกียจตัดต่อนู่นนี่นั่นนะครับผมก็เลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วผมเอาภาพมาให้ทุกคนได้เห็นกันเลยดีกว่านะครับผมว่าอันนี้ภาพในเอกสารจริงๆนะครับผมนะนี่เลยลองดูนะนี่คือPUBG Battlegrounds เนี่ยก็คือได้ทำการเอาภาพของในเกมตัว PUBG เขาแล้วก็ Free Fire เนี่ยมาเปรียบเทียบกันเลยนะครับผมนะอะไรหลายๆอย่างเลยนะไม่ใช่แค่แบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะก็คือตั้งแต่เครื่องบินเลยหรือจะเป็นการโดดล่มอย่างนี้นะครับผมหรือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแมปนะแมปเนี่ยใครหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันอะไรยังไงเดี๋ยวเข้ามาดูในนี้เดี๋ยวจะเข้าใจเลยนะครับผมแล้วก็จะมีตัวสถานที่ตรงนี้ด้วยผมไม่มั่นใจนะเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็มีกล่องแอร์ดรอปมีตัวสถานที่ต่างๆเนี่ยคือเขาเอามาเปรียบเทียบให้ทุกคนเห็นแบบกันจะเลยนะคือบางภาพก็หลายๆคนก็อาจจะยังมองไม่ออกนะว่าเออมันอะไรยังไงนะครับผมก็คือในนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องเกี่ยวกับแมปเนี่ยมันก็คล้ายๆกันเลยนะสำหรับตัว PUBG Battlegrounds แล้วก็ Free Fire เนี่ยมีแมปที่ค่อนข้างจะคล้ายๆกันเลยนะนี่คือ Substellary Similar เห็นปะเออคือแบบคล้ายๆกันเลยนะครับผมเนี่ย Bot Map Feature Town Farm Building Field Tree Rose and Mortis Mortinus Topology อะไรเงี้ยโหคือแบบเขาก็เอามาเปรียบเทียบกันนี่ Battlegrounds Play Map แล้วก็ Free Fire Play Map ใช่ไหมทีนี้นะครับผมนะอันนี้ Battlegrounds อันนี้ของ Battlegrounds ในนี้เขาจะหมายถึงตัวเกม PUBG นะครับอันนี้ PUBG เขาบอกว่าเออเขามีดีเทลของ River นะตอนแรกเนี่ยตอน Free Fire เปิดมาตอนปี2017นะครับผมยังไม่ได้มีตัวรายละเอียดเกี่ยวกับแม่น้ำมาแต่พอหลังจาก Battlegrounds ทำใช่ไหมตัว Free Fire ก็ได้เพิ่มแม่น้ำเข้ามาในตัวแมปนะครับผมแล้วก็ไหนจะมีเรื่องเกี่ยวกับการที่ตัว PUBG เนี่ยเขามีทางด้านของตัวเกาะที่2ออกมานะครับผมซึ่งเกาะที่2เนี่ยได้ถูกเชื่อมด้วยสะพาน2สะพานนะครับผมคือสะพานตรงนี้กับสะพานตรงนี้ทุกคนเห็นเคอร์เซอร์เมาส์ผมนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ตอนแรกนะครับผมนะ Free Fire ตอนปี2018เนี่ยยังไม่มีทางด้านของตัวเกาะที่2เลยอันนี้จะเป็นตัวเกาะแรกเกาะเดียวนะครับผมสำหรับของ Free Fire แล้วทีนี้เนี่ย Free Fire อัปเดตเข้ามานะครับผมจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็คือมี2เกาะไอ้มีเกาะที่2ออกมานะครับผมแล้วก็มีสะพานเชื่อม2สะพานเหมือนกับของ PUBG เป๊ะๆเลยแล้วก็นี่นะครับผมนะนี่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับมุมมองภาพนะครับผมนะอันนี้จะเป็นตัว Battlegrounds ของเมืองโพชินกิของเมืองใน PUBG นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นของตัวโพชินอกของ Free Fire นั่นเองนะครับนะก็คือถ้าเกิดลองดูรายละเอียดดีเทลอะไรหลายอย่างหลายๆคนอาจจะมองไม่เหมือนกันหลายๆคนอาจจะมองเหมือนกันทีนี้ก็ลองดูเอาละกันนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับ Graveyard นะครับผมหรือว่าเป็นสุสานนะนี่คือแบบสุสานแล้วก็อันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับท่าเรือนะครับผมนะท่าเรือเนี่ยอันนี้เห็นได้ชัดเลยว่าคล้ายกันมากครับนี่เลยเขาก็เอาไปเปรียบ
เขาแล้วก็เอามาเปรียบเทียบหลายๆอย่างเลยนะครับผมเห็นไหมนะอันนี้ก็จะเป็นทางหน้าของตัวเรื่องกับ Southeast Asia Console Village นะครับผมนี่ Asia Console Village โอ้โหคือแบบคล้ายกันมากครับทุกคนคล้ายกันจริงๆแล้วก็ Shooting Range นะครับผมนะแมปฝึกเขาเรียกว่าเป็นแมปฝึกยิงของ PUBG จะเป็นฝั่งซ้ายนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวแมปฝึกยิงของ Free Fire นะก็มีความคล้ายคลึงกันอยู่นิดหน่อยแล้วก็ Battleground Farm นะครับผมนี่ก็จะมีฟาร์มนะส่วนของ Free Fire ก็มีฟาร์มเช่นกันนะเห็นไหมมีคล้ายๆกันแล้วก็อันนี้นะครับผมนี่จะเป็นสะพานนะครับที่จะมาเชื่อมเข้าอีกเกาะหนึ่งนั่นเองนะนี่ Battleground Trestyle Bridge Adjacent Island นะครับผมอันนี้จะเป็น Adjacent Island เหมือนกันเห็นป่ะดูดิเห็นป่ะนี่มีความคล้ายกันมากเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้คือโหผมบอกได้เลยว่าในรายละเอียดของตัวเอกสารชิ้นนี้มีเยอะมากครับใครที่อ่านอังกฤษเก่งๆเนี่ยก็สามารถลองเข้ามาอ่านได้นะครับผมนี่โหเอามาเปรียบเทียบกันยังให้เห็นได้ชัดเลยนะครับนะนี่มั้ยดีเทลบ้านดีเทลต่างๆไออันนี้Plant and Cooling Tower เห็นมั้ยเหมือนกันเลยนะมี2อันเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นอันเล็กอันนี้อันใหญ่มีโอ้มีการแก้ดีเทลอะไรขึ้นมานิดนึงเห็นป่ะอะไรต่างๆคล้ายกันมากนะครับผมแล้วก็จะมีโอ้โหผมบอกเลยในนี้เยอะมากครับเยอะจริงๆเนี่ยทุกคนดูภาพตามเอาละกันนะเนี่ยเห็นป่ะโอ้โห Tower Radio Tower นู่นนี่นั่นอ่ะเดี๋ยวเราจะจบเรื่องเกี่ยวกับผมแมปไปนะครับผมทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับ Transport Plane อันนี้ตัวเครื่องบินผมมองว่าถ้าเกิดมันใช้เครื่องบินเหมือนกันอันนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเหมือนกันขนาดนั้นแต่ที่มันพีคครับผมมันจะมีส่วนนี้ครับลงมาเลยตรงนี้ทุกคนเห็นอะไรไหมครับ Flying Pan ครับกระทะครับกระทะคือแบบโหถ้าเกิดลองดูดีเทลเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยนะสำหรับ PUBG แล้วก็ Free Fire ลองดูดิเนี่ยเห็นป่ะมีไอ้นี่ข้างๆ2อันเหมือนกันเดะแล้วก็มีข้างบนเห็นป่ะแค่ไอ้ที่จับนี่มันไอ้นี่นิดหน่อยไอ้นี่ยาวกว่านิดหน่อยเห็นป่ะแล้วเวลาเราใช้เนี่ยมั้ยคือการถืออะไรแทบจะเหมือนกันเลยครับนี่แล้วก็ลำดับต่อไปนี่ Free Fire เค้ามีทั้งของตัวสกินด้วยนะครับผมนะโหจากนั้นนะครับผมนี่แหละอันเนี้ยจะเป็นเรื่องที่ผมบอกเลยว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดขออภัยในเสียงโทรศัพท์นะก็คือเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของตัวนี้เลยนะครับผมนะไอ้ damage reduction ก็คือการรับ damage น้อยลงก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราใส่ของชิ้นเนี้ยของมันจะลดลงเท่าไหร่ซึ่งทางด้านของตัว PUBG และ Free Fire เนี่ยก็แทบจะเหมือนกันเลยคือเหมือน PUBG เนี่ยผมบอกตรงๆเลยว่ารอบนี้เขาเก็บข้อมูลมาดีมากเห็นป่ะบอกเลยว่า1เนี่ย Battleground นะครับผมนะdamage จะลดที่ 30% Free Fire 33ก็คือ Free Fire จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์มาแค่ 2-3% จากเดิมของPUBG ที่ทำอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางหน้าของตัวชุดเกราะครับนี่ชุดเกราะเห็นป่ะอันนี้ก็คือdurability คือความถึกทนของตัวชุดชุดเกราะนะครับผมแล้วก็นี่ damage reduction นะครับผมเห็นไหมเขาเขียนโหแบบเขียนละเอียดมากครับแล้วก็ให้ทุกคนลองดูจากดีเทลการออกแบบนะก็ถามว่าไอเรื่องเกี่ยวกับเกราะเนี่ยมันไม่ค่อยมีความเหมือนกับทางด้านของตัว PUBG เท่าไหร่นะสำหรับของ Free Fire ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ว่ากล่องยังกล่องของ supply drop เนี่ยอันนี้เห็นได้ชัดเลยคือแทบจะใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับผมนะแล้วนี้ airplane supply drop อะไรประมาณนี้อันนี้เป็นบอร์เดอร์ก็คือวงแดงนะครับผมนะวงแดงคือจะคล้ายๆกันเลยเกมเพลย์อะไรหลายอย่างมันค่อนข้างคล้ายกับทางด้านของตัว PUBG มากครับแล้วก็ทางนี้จะมีทางด้านของตัว shrinking gameplay นะครับผมก็คือบูโซนก็คือพวกบอร์เดอร์เห็นป่ะการเห็นเขาเรียกว่าวงเขาอะเห็นไหมมันจะมีสีฟ้าๆคล้ายกันนะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับ chicken team นะครับผมนี่เห็นไหมก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาคนชนะใช่ไหมก็จะมีทางด้านของตัวบูย่าแล้วเป็นรูปไก่ขึ้นมาอย่างเงี้ยซึ่งของ PUBG ก็ทำคล้ายๆกันก็คือมีทางด้านของตัวคำที่เห็นนะอะไร winner chicken dinner หลายอย่างอะผมจำไม่ได้แล้วนะครับผมอันนี้มี supply bell ก็คือคันนี้เขาเขียนอย่างชัดเจนนะว่า Carina copy in the free fire battle gal youth and supply belt and specific slot เห็นไหมคือเขาเขียนอย่างชัดเจนเลยนะครับผมอันนี้ health and health repair ตัว Carina ในทางการเพิ่มฟังก์ชันในทางหน้าของตัว free fire battle gal นั่นก็คือการที่เราใช้ bandage เพื่อทำการฮิวเลือดและทางหน้าของตัว PUBG เนี่ยก็จะมีทางหน้าของตัว bandage ที่สามารถฮิวเลือดได้เหมือนกันแต่ free fire เนี่ยได้มีบางโมเมนต์เขาเรียกว่าเหมือนแบบมันจะไม่ได้ใช้ทันทีก็คือเหมือนแบบจะค่อยๆฮิวไปไม่เหมือนของ PUBG ที่ว่าเวลาเขาใช้แล้วเขาฮิวปาบทีเดียวไปเลยนะครับผมก็คือพวกก็นำตรงว่ารายละเอียดรอบนี้เก็บมาหนักมากครับแล้วก็มีได้มีลามไปหาถึงทางด้านของตัว Apple และ Google ด้วยนะครับผมก็คืออยากจะให้ถอนทางด้านของตัว Free Fire ออกจากทางด้านของตัว Google Play Store แล้วก็ App Store ด้วยเช่นกันโดยการที่เขาเนี่ยได้ทำการเอาทางด้านของตัวข้ออนุญาตเขาเรียกว่าเหมือนกับแบบไอ้กฎเกณฑ์ Development Agreement นะครับของตัวแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยเอามายกขึ้นให้เห็นด้วยนะครับผมก็
็คือนี่สามารถเข้าไปนั่งดูreference อะไรได้หมดเลยนะครับผมที่เขาเอามาขึ้นเป็นคดีความในครั้งนี้นะครับก็พูดกันตามตรงว่าสำหรับครั้งนี้ที่ Free Fire โดนฟ้องเนี่ยเคสอาจจะคล้ายๆกับของตอนที่ Mobile Legend เนี่ยได้โดน League of Legend ในการฟ้องนะครับผมโดยตอนนั้นน่ะเขาได้ทำการเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินนะครับผมแต่ว่าในกรณีของตรงนั้นน่ะผมมองว่ามันเหมือนเป็นการที่ว่าฟ้องเพื่อเอาเงินนะครับคือฟ้องทันทีหลังจากที่มีทางด้านของตัวสกินเนี่ยโผล่ขึ้นมาแต่ในเคสของ Free Fire เนี่ยคือมันเหมือนมันเกมมันเปิดมานานแล้วซึ่งผมไม่รู้ว่าใครหลายๆคนว่าจะคิดยังไงคือใครหลายๆคนผมเห็นในทางด้านของตัวคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียนะเขาก็บอกว่าเคสมันอาจจะคล้ายๆกับทางด้านของตัว LOL กับของ Mobile League แต่ผมมองว่าถ้าเกิดมันสามารถฟ้องปิดได้ไหมผู้พูดกันตามตรงว่าถ้าเกิดศาลเห็นดุลพินิจอะไรต่างๆด้วยเนี่ยผมมองว่าก็สามารถโดนปิดได้เลยเพราะว่าอะไรหลายอย่างมันค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันมากๆนะครับผมนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับหวังว่าคุณผู้ชมนะครับผมจะพูดคุยกันด้วยเหตุผลไม่ใช่เอว่าศักจะเข้ามาแล้วก็ด่าเฉาะโดยที่ไม่ดูถึงความเป็นจริงว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะครับแล้วผมไม่รู้หรอกว่าติ่งฟรีไฟเขาจะได้นั่งดูคลิปผมจนถึงณตอนนี้ไหมแต่เอาเป็นว่าผมอยากจะให้ทุกคนได้สืบข่าวอย่างมีสตินะครับไม่ใช่ว่าอยากจะด่าอยากจะพ่นอะไรก็พ่นมาศักจะพ่นก็พ่นมาผมบอกเลยว่าคำพูดทุกคำของคุณมันมีค่านะครับใครจะไปรู้คุณอาจไปด่าใครบางคนคุณอาจจะโดนฟ้องโดยไม่รู้ตัวก็ได้ประมาณนั้นนะครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวกลับลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ